ในคลิปวิดีโอนี้กับอีเวนต์วันฮาโลวีนกับยูนิตที่พี่ได้มาทั้งหมดทั้ง3ตัวกับยูนิตสุดแปลกนั่นคือกับเจ้าเก้าอี้ผีสิงที่ความสามารถของมันนั้นคล้ายๆกับเจ้าโกลเด้นเลยและอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นเจ้าฟอมบี้เป็นยูนิตที่เคลียร์เจ้าเอนจิเนียร์ตกกระป๋องไปเลยทีเดียวและการเทรดที่โคตรจะเซอร์ไพรส์ก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์คลิปนี้ให้กับพี่ด้วยนะครับส่วนใครที่ดูแล้วไม่กดไลค์คลิปนี้ขอให้อัปเดตนี้เองเกลือและตอนนี้คือพี่กำลังฟาร์มอยู่เลยครับกับอีเวนต์วันฮาโลวีนอีเวนต์นี้ก็จะคล้ายๆกับอีเวนต์เพนซิลนะทุกคนก็จะมีการเก็บพงเก็บพาร์ทอะไรประมาณนี้ครับทุกคนตอนนี้ก็กำลังฟาร์มไปอย่างเมามันกันเลยทีเดียวมาพร้อมกับ ID รองของพี่นั่นเองเพื่อความรวดเร็วครับในการได้กล่องรอบหนึ่งเราจะได้แค่300แคนดี้นะทุกคนแล้วก็1กล่องใช้300แคนดี้ประกันรอก่อนอีกแป๊บนึงใช้เวลาต่อรอบก็ประมาณ17นาทีนะทุกคนโคตรนานกว่าจะได้แต่ละกล่องมันช่างท้อซะเหลือเกินมาแล้วครับบอสโอ้ยโคตรน่ากลัวครับและเลือดโคตรเยอะเลยครับทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่ขนามือเราหรอกนะเพราะว่ายูนิตของเรานั้นตึงโพดซะเหลือเกินเรียบร้อยครับ300แคนดี้นี่ครับอีเวนต์วันฮาโลวีนเอ้ยอันนี้คือพี่ผ่านแล้วนี่ว่าทุกคนเลเวล1จัดไปเลยเออแล้วก็จะได้กล่องนะครับทุกคนมันเป็นกล่องอะไรก็ไม่รู้นะกล่องนี้ซึ่งมีโอกาสการออก 1% ครับเป็นตัวละครระดับอีปีครับทุกคนก็คือตัวนี้แม่งมันไม่ค่อยเท่เลยครับทุกคนอ่ะตอนนี้เราก็มียูชิ700แคนดี้ครับกูฟาร์มมาตั้งนานทุกคนเกือบครึ่งชั่วโมงไม่ใช่เกือบดิครึ่งชั่วโมงเลยครับทุกคนเทรดจาก ID รองครับได้แค่กองเดียวคือมันฟาร์มนานเกินไปอะถ้ามันมีคูณ2นี่คือมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะทุกคนแต่แมปเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาไม่เอาคูณ2มาสักทีครับเราจะมาลองเปิดกันเลยดีกว่าครับกับกล่องวันฮาโลวีนโอกาสออกก็อตตี้ 0.5 ครับถือว่าโอกาสการออกเยอะอยู่แล้วทุกคนไม่ใช่น้อยๆเลยแล้วก็ตัวนี้ 1% 1% นี่คือเราต้องได้แน่นอนครับเปิดเลยดีกว่าครับทุกคนไม่ต้องเปิดที่ในเทรดดิ้งพาซ่าแล้วครับเทรดดิ้งพาซ่ารู้สึกว่าช่วงนี้ดวงของพี่คือมันจะไม่ได้ครับนี่เรามาเปิดกันตรงนี้เลยเปิดในเซิร์ฟวีแบบไม่มีคนนี่แหละจะได้ดีใจคนเดียวครับไม่มีตัวละครระดับอื่นเลยเหรออีปิกยังไม่ได้เลยครับได้แต่ตัวฟาร์มเวลาในการฟาร์มครึ่งชั่วโมงของพี่หายไปกระตาต้องไปฟาร์มเพิ่มแม่งี้ทุกคนครับคือพี่แม่งโคตรโชคดีเลยไม่รู้เหมือนกันว่าอัดคลิปทันหรือเปล่านะเมื่อกี้นี้คือพี่เปิดได้ตัวนี้เว้ยตัว 1% ครับนี่ครับทุกคนแต่ว่าการครอบครองของมันคือโคตรไวอะทุกคน 7,000 กว่าแล้วอะไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้คือมูลค่ามันเท่าไหร่ละโอ้โหขายอยู่ที่ 6,000 นะเดี๋ยวพี่จะลองขายดูก่อนนะทุกคนคือตอนนี้ราคาเกมของมันอาจจะมองว่าน้อยนะทุกคนขายอยู่ที่ 6,000 แต่ว่าเรทตอนนี้มันแพงครับคือเกมมันหายาก 6,000 นี่ก็ถือว่าสูงอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวพี่จะลองขายต้องประมาณ 6,000 ท่วนคือผ่านไปแค่ชั่วโมงเดียวทุกคนหลังอัปเดตอะมีคนครอบครอง 7,000 แล้วอะไม่รู้เหมือนกันว่าตัวละครนี้มันบั๊กหรือเปล่าวะทุกคนแล้วก็อีก2ตัวครับที่พี่ซื้อมาก็เป็นตัวจากExclusive ครับที่ต้องใช้โลบัคซื้อไหนวะทุกคนหาไม่เจอ2ตัวนี้ครับทุกคนเป็นเจ้าฟอมบี้กับเจ้าเก้าอี้แต่ DPS โคตรแรงเลยเดี๋ยวพี่จะลองเอาไปเล่นก่อนดีกว่าแล้วทุกคนว่า2ตัวนี้คือมันตึงหรือเปล่านะแต่บอกเลยว่ารีบเทรดดีกว่าครับเพราะว่ามูลค่าตอนนี้คือมันยังแพงอยู่ครับทุกคนตัวนี้ขาย 7,000 แต่ว่าพี่เห็นต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 5,000 นะทุกคนตัวเนี้ยเห็นต่ำสุดอยู่ที่ประมาณเนี้ยแหละทุกคนประมาณ 5,000 พี่ว่าไม่ต้องไปลองเล่นหรอกทุกคนขายเลยดีกว่าครับตัวนี้ขายสักประมาณ 6,000 ละกันนะตัวนี้ก็ขายเท่าไหร่ดีอ่ะทุกคน 4,500 มั้ยตัดราคาไปเลยครับเอาไวๆโอเค 4,500 ไปถ้าออกก็คือดีเลยเฮ้ยดูดิทุกคนคนเปิดได้โคตรบ่อยอ่ะพี่ว่าไอตัวนี้มันบั๊กแน่เลยทุกคน 1% เนี่ยอ่ะพี่เปิดเลยครับ3กล่องเฮ้ยแต่ว่าไม่น่าเปิดเลยว่ะทุกคนคือไอนั่นมันเอาดวงไปแล้วอ่ะไอคนเมื่อกี้เนี่ยไม่น่าเปิดเลยถ้าได้นี่ก็คือว่ากูว่าบั๊กแน่นอนโอเคเกลือตอนแรกพี่ก็กะว่าจะเอาไปขายเลยแต่ว่าขอลองดูสักหน่อยแล้วกันครับกับเจ้าฟอมบี้ตัวนี้น่าจะเป็นการซัมมอนนะทุกคนใช่ไหมพี่ว่าน่าจะใช่เลยทุกคนกี่วิวะ10วิซัมมอน1ทีเลือด 10,000 นะทุกคนเฮ้ยถือว่าเยอะอยู่นะนี่โอ้โหซอมบี้ตอกต่อยครับมันจะกันได้หรือเปล่าวะทุกคนออกมาโคตรเยอะเลยเดี๋ยวก่อนนะกันได้ไหมเฮ้ยได้อยู่นะทุกคนตัวเดียวคือเอาอยู่ครับดูดิชนรัวๆเลยครับตัวต้นเกมนี่ถือว่าใช้ได้นะทุกคนกับเจ้าซอมบี้ตัวนี้ว่าต้องใช้โลบัคซื้อ399โลบัคครับเดี๋ยวต้องรอดูยาวๆครับทุกคนแต่ DPS ของมันเยอะมากๆเลยครับช่วงนี้โอ้โหแต่ว่ามันดีนะทุกคน10วิออกมา1ทีอะดูดิออกมาโคตรเยอะอะทุกคนแต่ว่าต้องรีบอัพตัวหน่อยละเพราะว่าตัวใหญ่ๆมันเริ่มออกมาแล้วเดี๋ยวขอวางเจ้าวิวแชร์ครับทุกคนตัวละครนี้เหมือนจะเป็นตัวสโลด้วยครับเฮ้ยไอ้โคตรเจ๋งทุกคนเก้าอี้บินได้เฮ้ยเก้าอี้ผีสิงเฮ้ยอันนี้เจ๋งครับแล้ววงของมันคือโคตรกว้างครับสโลยูนิตอีก 50% ดาเมจโคตรแรงครับทุกคนดูสิโอ้โหแม่เอ้ยเปี้ยวจัดเลยเฮ้ยเราจะขายดีไหมทุกคนเราเก็บไว้ก็ได้นะทุกคนไม่จำเป็นต้องขายนะ
ดูดิยูนิตโคตรดีอะแต่ด้วยความประมาทครับมวยแต่อวยอยู่นั่นแหละไม่ยอมอัพตัวจึงทำให้มอนนะครับทะลุเข้ามาจนบ้านพี่เกือบแตกครับและในที่สุดบ้านพี่ก็แตกครับด้วยความประมาทแท้ๆช่วยด้วยครับทุกคนพี่ติดอยู่ในคุกอะไรอะ มาครั้งนี้เราจะไม่ประมาทนะครับเก้าอี้วีลแชร์บอกเลยว่าโหดมากครับทุกคนอารมณ์คล้ายๆเหมือนเล่นเจ้าโกลเด้นเลยครับแต่พี่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีพลังแฝงหรือเปล่านะแบบประกายแสงสีเขียวอะเพราะว่าในตัวของมันคือใบบีสีเขียวรอบๆนี่เห็นปะถ้ามันมีสกิลแฝงนี่คือโคตรเจ๋งนะทุกคนแต่พี่รู้สึกว่าน่าจะไม่มีนะเดี๋ยวจะขออัพเลยครับทุกคนขั้นต่อมาครับเลเวล5ใช้เงิน 12,000 โอ้ยอัพตันแล้วครับทุกคน DPS ก็อยู่ที่ประมาณ 12,000 นะแรงมากๆเลยครับระยะ80ก็เรียกได้ว่าเกือบทั้งแมปอะ เดี๋ยวจะขอวาง DJ ช่วยครับกับตัวละครนี้เอาไว้กันบ้านก่อนครับบ้านจะได้ไปแตกดู DPS ครับ DPS มันก็น่าจะขึ้นโอ๊ยแต่ว่าแป๊บนึงนะเฮ้ยกดโคตรยากเลยทุกคนดาเมจของมันพอได้บัฟก็อยู่ที่ 150,000 ครับ DPS ก็อาจจะเพิ่มมาหน่อยๆนะประมาณอยู่ที่ 160,000-170,000 ได้นะทุกคนต่อไปครับตัวซอมบี้เดี๋ยวขอวางตรงนี้ดีกว่าครับจะได้บัฟด้วยนะแล้วก็บัฟเลยครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของซอมบี้เลเวล4ครับถือดาบแม่งโคตรเท่เลยต่อไปเลเวล5ครับน่าจะอัพขั้นสุดท้ายแล้วหรือเปล่าปาบเรียบร้อยโอ้โหทุกคนมันโหดกว่าเอนจิเนียร์อีกนะแต่ว่าการคูลดาวน์ของมันเรียก1ครั้งก็คือ20วิครับโหแล้วเลือดโคตรเยอะครับทุกคนเท่าไหร่วะนี่เป็นแฟนนะทุกคนโหดกว่าเอนจิเนียร์ครับไอ้เจ้าซอมบี้ตัวเนี้ยแล้วก็ตัวซอมบี้ถือดาบมันสามารถทําดาเมจได้ด้วยครับทุกคนดูดิเห็นปะเอ้ยโหดนะถือว่าใช้ได้ครับเอนจิเนียร์คือตกกระป๋องแล้วทุกคนมาตกกระป๋องนานและยิ่งตัวนี้เข้ามานี่คือไม่เหลือมาต่อไปถึงเวลากับเจ้าไททันหัวใจแล้วทุกคนพื้นที่ในการวางบอกเลยว่าโคตรกินพื้นที่อ่ะดูดิวางไม่ได้เลยครับต้องวางข้างหน้าตรงนี้นะทุกคนโอ้โหหุ่นแม่งแบบโคตรต๊อกต่อยอ่ะทุกคนโอ้โหดาเมจโคตรเบาขออัพรัวๆเลยแล้วกันครับไม่งั้นมันไม่สามารถทําดาเมจอะไรได้โอ้โหแม่งทําไมรู้สึกว่ามันกำอย่างวะทุกคนแต่การโจมตีของมันเป็นการโจมตีแบบ AoE นะก็ถือว่าใช้ได้ครับนิดหนึ่งต่อไปไททันหัวใจครับทุกคนใช้เงิน 15,000 ตันหรือยังเรียบร้อยตันแล้วทำไมมันกำจังวะทุกคนไททันหัวใจอะ พี่แนะนำจริงๆครับกับยูนิต2ตัวนี้เก้าอี้ไฟฟ้ากับเจ้าซอมบี้มันเป็นตัวละครที่ต้องใช้โลบักซื้อครับทุกคนและร้านที่พี่จะแนะนำเลยก็ต้องคิดตั้นช็อปนะครับน้องชายสามารถไปใช้บริการกันได้ครับและหลังจากจบตานี้เดี๋ยวพี่จะลองเอาไปเทรดดูดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้คือมูลค่ามันอาจจะสูงอยู่ครับตอนนี้เวลาที่พี่อัดคลิปอยู่ก็เป็นเวลา 2:00 ครับเพิ่งอัปเดตมาบันมาดเลยครับคนอาจจะต้องการเยอะแล้วเราอาจจะได้มูลค่าที่มันสูงครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเทรดกันเลยดีกว่าครับจากที่พี่ได้ลองเล่นคือมันเก่งนะเว้ยทุกคนโดยเฉพาะไอ้เจ้าเก้าอี้เนี่ยแม่งเลยโหดเกิน พี่ว่าพี่ลองแบบฟุ่มเทรดดูดีกว่าครับเผื่อจะได้ข้อเสนอดีๆเพราะตอนนี้คือราคามันก็ยังแรงอยู่นะโอ้โหดูดิทุกคนไอ้ตัวนี้แม่งคนครอบครอง 8,000 แล้วอะโคตรไวเฮ้ยทุกคนตัวนี้ถือว่าดีนะโอ้แต่ว่าคนครอบครองแม่ง 50,000 มาตัวเนี้ยตัวนี้มันแค่ประมาณไม่กี่พันเจมนะทุกคนเทรดกับเจ้าเก้าอี้ตัวเดียวได้ไหมถ้าเจ้าเก้าอี้ตัวเดียวได้นี่คือตีนะเอาไหมน้องชายเผื่อมันเอาไงแต่พี่คิดว่ามันน่าจะไม่เอาแล้วทุกคน เพราะว่ามันไม่คุ้มมันนั่นไงแต่ว่าถ้าเราเทรดไปเราก็ไม่คุ้มเราเหมือนกันครับเก้าอี้สุดตึงกับซอมบี้น่ารักอุ้ยเอาดีๆแป๊บนึงนะเราเพิ่มให้เลยครับต้องเพิ่มครับอันนี้โอ้โหไอ้น้องชายรีบเกินไปหรือเปล่ากำลังจะเพิ่มยูนิตให้เลยหรือว่ามันเอามาแอคกูเฉยๆวะว่าไงมีข้อเสนออะไรแลกกับยูนิตใหม่2ตัวโอ้โหเอ้ยตัวนี้พี่ก็ไม่มีแล้วทุกคนตัวเอ็กซ์คลูซีฟตัวนี้ถามว่าเอาได้ไม่เอาครับ ขออนุญาตปฏิเสธนะตอนนี้มันก็ดึกแล้วทุกคนใกล้จะตี2แล้วคือคนมันไม่ค่อยเล่นกันแล้ว มันไม่ค่อยเอ้ยแป๊บนึงนะทุกคนไอ้ตัวนี้คือพี่ก็ไม่มีนะแล้วราคาของมันถือว่าแพงแล้วทุกคนอยู่ที่ประมาณ 30,000 กว่าเกมเลยนะเดี๋ยวพี่จะลองยื่นข้อเสนอไปให้มันดูนะทุกคนแต่ว่าเราต้องยื่นข้อเสนอดีๆให้กับมันนะถ้าไปยื่นแบบไกลๆกากานี่คือมันน่าจะปฏิเสธแน่นอนครับ3ตัวนี้พี่คิดว่าตอนนี้มูลค่ามันยังแพงอยู่แลกได้แลกครับถ้าได้นี่ถือว่าดีนะทุกคนพี่คิดว่าคุ้มครับในอนาคตคุ้มแน่นอนตัวนี้ดูดีขนครอบครองแค่ประมาณ10,000เดียวเองครับเอาคิดนานเหลือเกินน้องชายถ้าเพิ่มนี่คือบอกเลยว่าไม่รู้จะเพิ่มอะไรแล้วนะทุกคนคือตอนนี้ราคาคือโอ้น่าไงมันให้เราเพิ่มมาทุกคนเราเพิ่มเกมไปให้มันดีไหมก็อตตี้นี่คือแบกแทบไม่มีความหมายเลยมั้งเนี่ยทุกคนตีไปตัวละ1,000ครับทุกคนก็น่าได้ประมาณ 2,000 ได้ไหมเอาไหมเฮ้ยเอาเถอะเอาโอ้โหแบกเลยกดปฏิเสธพี่คิดว่ามันต้องเพิ่มมูลค่ามากกว่านี้ว่ะทุกคนแต่ว่ามันชื่ออะไรอะไอคนนี้ใช่ไหมทุกคนไอเบคอนตัวนี้เอ้ยไม่ใช่เทรดผิดแป๊บหนึ่งน้องใจเย็นจะเพิ่งยกเลิกเทรดนะพี่คิดว่าต้องยอมครับต้องยอมเอาตัวดีๆให้กับมันนิดหน่อยอ่ะเนี่ย2ตัวก็อตตี้
ตรงนี้1 Hero to View แม่นี่ก็ถือว่าเป็นตัวแรง1ตัวนะนี่เพิ่มมาอีก200เกมโอเคมั้ย200เกมมั้ยให้แบบเหมือนเป็นค่าธรรมเนียมมาทุกคนกดเลยเอาก็เอาถ้าไม่เอาก็ไม่เอาแล้วมันต้องอย่างนี้ครับมันต้องอย่างนี้นี่แหละตัวละครที่พี่ต้องการครับถึงมันจะไม่เก่งพี่จำได้เลยว่าไอ้ตัวเนี้ยพี่แลกกับบิลแมนครับไอ้เจ้าอควาลากูน่าตัวเนี้ยโอ้โหในที่สุดพี่ก็ได้กลับมันมาครอบครองครับหลังจากที่ห่างหายไปนานตั้งแต่ EP นั้นแล้วก็ไม่ได้จับมันอีกเลยครับนี่แหละทุกคนราคามันอยู่ที่เท่าไหร่วะพี่ขอไปเช็คก่อนนะแต่พี่รู้สึกว่ามันแพงมากๆเลยนะถึงมันจะไม่เก่งแต่มันแพงจริงๆครับเพราะว่าโอกาสการออกของมันน้อยครับไอ้น้องมีอะไรไปแล้วกูเพิ่งเทรดไปไม่เอาพีชเกมกูมีเต็มเลยตัวเนี้ยแม่งโคตรหลอดเดี๋ยวกูเพิ่งเทรดไปเมื่อกี้2ตัว